สนับสนุนโดยวิลล่าเอสติก้าคลินิกสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศสวยในแบบที่คุณเป็นกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางความรู้สึกวันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นเขาก็จะเงียบๆเขาอยากเจอเราเขาอยากถ่ายรูปก็จะมาเงียบๆแล้วพอมาถึงแลนดิ้งปุ๊บแล้วมีคนมาต้อนรับคนจากการบินไทยมาต้อนรับก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วแต่พอเดินออกมาเจอคนเยอะๆอะค่ะแบบใจที่เต้นแล้วแบบน้ำตาจะไหลตลอดเลยคือปื้มปิ่มแล้วก็ตื้นตันมากจริงค่ะเห็นแฟนๆวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลายคนมารอต้อนรับเลยคนลุกเลยเพราะว่าชีวิตจากเด็กธรรมดาก็แบบเดินก็ทั่วไปเนาะไม่ได้มีใครจะมารออะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มีคนมารอคือโอ้น้ำตาจะไหลตั้งแต่เดินอะเดินก้าวแรกปุ๊บแต่ว่าดีใจมากแบบรู้สึกมีพลังมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยเราทำให้ประเทศไทยได้แล้วนะเพราะว่าบินก็เชื่อว่าแบบแฟนๆชาวไทยก็รอแบบมงกุฎจากเวทีนี้มานานอย่างวันนี้ก็มีช็อตประทับใจด้วยเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้ด้วยโอ้คุณพ่อเซนซิทีฟมากเพราะว่าคุณพ่อไม่เจอมาประมาณร่วม2เดือนแล้วค่ะเพราะว่าติดภารกิจตั้งแต่เวทีนางงามกรุงเทพจนนางสาวไทยจนเวทีใหญ่มิสอินเตอร์ก็ร่วม2เดือนไม่ได้เจอครอบครัวเลยไม่ได้เจอเลยคุณป๊าก็เลยแบบมีโมเมนต์คือหนูก็เซนซิทีฟเหมือนป๊าร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยน้ำตาจะไหลตามค่ะต้องบอกแม่ช่วยปลอบป๊าหน่อยเดี๋ยวป๊าร้องไห้แล้วบินร้องไห้ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากรับตำแหน่งมามีโอกาสโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงระยะเวลาที่บินเหมือนทำการแข่งขันบินจะไม่ค่อยโทรหาครอบครัวเพราะว่าบินเป็นคนเซนซิทีฟแล้วถ้าบินโทรหาบินจะคิดถึงมากแล้วมันจะหลุดโฟกัสจากการทำงานจากการที่เราเข้าประกวดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่โทรดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอกลับมาเจอทีเดียวซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเราคงไม่ได้ถึงขั้นว่าได้ที่หนึ่งมั้งเดี๋ยวก็ได้กลับมาอ้อมอกป้าแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มีเวลาให้ป้าแม่แล้วแต่ว่าพอมันได้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงที่ก็ดีใจแต่ว่าป้าแม่ก็จะแบบหนูทำไมไปไกลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงบอกว่าไม่แน่ใจเป็นได้ที่หนึ่งคือเป็นคนที่กำหนดเป้าหมายไว้ไกลๆว่าแบบเราอะอยากได้ที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องได้พอเราอยากได้แต่ไม่ได้หวังอะเราก็แค่ทำดีที่สุดซึ่งเราก็ทำดีที่สุดในทุกๆวันแต่ว่าเราไม่หวังเพราะว่ากองประกวดที่ Miss International อะค่ะเขาเก็บทุกอย่างเงียบมากคือเขาไม่บอกไม่หลุดไม่ดูพรีเฟอร์ใครเลยแล้วแบบไปรู้พร้อมกันวันสุดท้ายจริงๆว่าแบบอ้าวไทยแลนด์หรออะไรเงี้ยหน้าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วเรียกว่าเป็นมามืดได้สำหรับการประกวดหนูว่าก็มามืดแหละเพราะว่าคนตัวเก่งๆเนี่ยเยอะมากแล้วแบบปีนี้เป็นว่าผู้เข้าแข่งขันสวยแล้วก็มีความสามารถมากๆก็เลยเป็นอันนึงที่แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นเราเพราะทุกคนก็มีดีในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นช็อคบนเวทีไม่ได้เหวอเลยก็เหวอเหวอมากเพราะว่าตอนแรกเราก็เตรียมจับมือกับมิสเวียดนามแล้วว่าเดี๋ยวคงเป็นอีกคนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ดูสปีชเขาดีนะคะแล้วเราก็โอเคจับมือแล้วเสร็จปุ๊บเอ้ยเอาเป็นเราเหรอก็เลยอุ้ยไปทีนึงเอาไทยแลนด์นี่นาอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ตกใจแวบแรกคือสมองแบบไม่สั่งการแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพื่อนเข้ามากอดก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบดีใจมากดีใจมากเหมือนคำพูดที่บินพูดเสมอบนเวทีคือเราเป็นผู้หญิงแล้วมันใช่ก็คืออ๋อบนสปีชบนเวทีเนาะก็คือบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงธรรมดาอย่างบิ๊มทำได้พวกคุณก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าทีมเวทีเป็นเชียร์ all women ก็คือเชียร์ผู้หญิงทุกคนให้ในทางไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่บิ๊มเลือกที่ว่าจะเชียร์จากประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าบิ๊มก็รู้สึกว่าความเป็นคนธรรมดาทุกคนต้องเคยเป็นมาก่อนไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นดาราเลยหรือว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จเลยมันก็เริ่มจากคนธรรมดานั่นแหละบิ๊มก็เลยคิดว่ามันเป็นสปีชที่น่าจะให้แรงบันดาลใจได้ตอนนั้นเราก็แค่อยากสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนแบบกล้าในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็ทำเลยถ้ามันเป็นความฝันเราก็ทำแล้วบินก็คิดว่าทำไมผู้หญิงธรรมดาอย่างเราถึงได้ตรงนี้มาบินคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องสตริกกับความคาดหวังมากเกินไปคือบินอย่างที่บินบอกไปว่าบินไม่คาดหวังเลยแต่ว่าบินทำดีที่สุดนะทำดีที่สุดในความหวังของบินในความฝันของบินแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังเยอะเราจะได้ไม่ต้องกดดันไม่มีอะไรมากดดันเราสำหรับประมาทก่อนหน้านี้บินลบทิ้งก็ดีใจที่ไม่เชิงคำสบประมาทหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็เข้าใจว่าทุกคนอะอยากได้ตัวแทนประเทศที่ดีที่สุดเนื้อออกไหมไม่มีใครอยู่ดีมาด่าเพราะว่าเราไม่สวยมันไม่ใช่เหตุผลหรือว่ามันเป็นเหตุผลว่าเขาอยากได้ตัวแทนที่ดีแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังแบบยังขาดหลายจุดซึ่งก็ยอมรับว่ายังขาดหลายจุดในเวทีนั้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มระหว่างทางท้อไหมกับคำเราไม่ค่อยท้อค่ะแบบเป็นคนที่แบบถ้ามีอะไรที่แบบเข้ามากำลังจะเครียดแล้วเราจะทิ้งเร็วมากเพราะเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราไม่พัฒนาแล้วมันจะทำให้เราแบบทำเป้าหมายได้สำเร็จ
ก็เลยทิ้งไปก่อนแต่ว่าเรามองนะเราจะเอามาปรับแล้วเราก็จะทำไม่ได้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งเนาะว่าเอ้ยเราทำให้ทุกคนเห็นได้แล้วไม่ใช่ความรู้สึกสะใจนะมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวฉันสิฉันทำให้ทุกคนเห็นได้แล้วนะคนไทยแบบดีใจได้แล้วไม่ยังเคยคิดลบกับคำวิจารณ์เหล่านั้นเลยอันนี้พูดจากใจว่าไม่เคยเพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกว่าลืมง่ายแล้วก็แบบทิ้งอะไรที่แบบเฮ้ยถ้ามันจะอิมแพคกับความคิดเราแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าทำให้ชีวิตเราแบบเฮ้ยเครียดแล้วจะทิ้งเลยเราก็แบบถ้าเกิดว่ามันเครียดจริงๆเราเลือกไม่ดูสักแบบนึงก็ได้แต่ว่าพอบินเป็นคนทิ้งเร็วอย่างว่าบินจะเสียใจแค่วันแรกหลังจากได้ตำแหน่งปุ๊บโดนด่าตกใจก็มีน้ำตาไหลแต่พอวันที่สองปุ๊บบินก็ไม่เป็นไรเขาคงติเพื่อก่อโอเคงั้นเราคุยกับทีมว่าเราต้องเพิ่มตรงนี้บินต้องเพิ่มตรงนี้ตามที่เขาบอกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวิร์กอัพกับทีมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็สุดท้ายอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าแฟนนางงามไม่มีใครแบบเกลียดขนาดนั้นหรอกถ้าเราพัฒนาแล้วเราพรูฟตัวเองได้อ่ะสุดท้ายทุกคนก็กลับมารักแล้วบินก็ภูมิใจกับมันมากคำวิจารณ์ไหนทำให้เราแย่ที่สุดที่สุดแย่มากจำไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าบินรู้สึกว่ามันเป็นคำวิจารณ์ที่มันเป็นภายนอกหมายความว่ารูปลักษณ์เราอาจจะยังไม่ดีซึ่งบินไม่ได้เป็นคนไม่ได้หมายเรื่องรูปลักษณ์ขนาดนั้นคือไม่ได้แคร์ว่าเราต้องสวยที่สุดในการแข่งขันอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่เรามองว่ามันเป็นความท้าทายที่ว่าฉันจะทำดีให้ดูเองว่าเราทำได้ฉันทำได้นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เวลาบินน่ะสวยขึ้นคนเดิมเป็นไงบ้างพอรู้สึกว่าสวยขึ้นแล้วมั่นใจแล้วก็คว้ามงมาก็สวยขึ้นก็ต้องขอบคุณหมอปัดจริงๆเพราะว่าบินก็ไม่เคยไปทำอะไรกับหน้าเลยจนกระทั่งครั้งนี้เนาะที่แบบเราอาจจะต้องมีปรับรูปหน้านิดนึงเพราะว่าเวลาออกกล้องอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะขยายต่อให้หน้าจริงเราจะแบบอาจจะเข้ารูปแต่ว่าออกทีวีอ่ะมันคือส่วนสำคัญในงานเราเราก็มองว่าโอเคเรายอมเจ็บตัวเพราะว่าปกติมันจะกลัวมากมันจะพอใจในหน้าตัวเองแบบพอใจเก่งพอใจว่าหน้าเท่านี้ก็ดีแล้วพ่อแม่ให้มาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ทำอะไรกับหน้าเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้สัญญากรรมค่ะจะเป็นการปรับแต่งรูปหน้าอย่างเช่นแบบมีฟิลเลอร์มีไฮฟูเทอมาอะไรแบบนี้ค่ะคือคุณหมอปัดเขาก็จะออกแบบแล้วเขาก็จะคุยกับเราตลอดว่าเราโอเคไหมซึ่งหลายๆอันเรากลัวแต่ว่าเราก็แบบตอนนั้นหัวใจคิดอย่างเดียวว่าแต่เราจะเป็นตัวแทนประเทศนะจะไม่ทำจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็โอเคหมอปัดคิดว่าอันเนี้ยโอเคบินยอมรับได้แล้วก็ทำอะไรเงี้ยที่เราลงทุนลงแรงไปทุกอย่างนี้มันกลับมามันภูมิใจภูมิใจมากแบบมากที่สุดในชีวิตบินว่ามันเป็นที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าบินก็เคยคิดตั้งแต่เด็กๆ เวลามองนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาระดับชาติเนาะแล้วแบบเขาได้เหรียญทองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเท่จังเลยอ่ะเขาเป็นตัวแทนประเทศอ่ะเขาแบบขลังมากแล้วเราอยากทำอะไรให้ประเทศอย่างนั้นได้บ้างแต่ตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำได้จนกระทั่งเอ้ยเราได้ลองเดินตามความฝันที่เราอยากทำจริงๆอ่ะเฮ้ยมันใกล้แล้วมันทำได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความสุขอิ่มใจมากแล้วแบบวันนี้ทุกคนมาเยอะมากก็ดีใจมากดีใจมากเปลี่ยนไปยังหายเหนื่อยเลยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือบินเพิ่งกลับมาไทยบินยังไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ทุกคนจะบอกว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นตัวเราเยอะเป็นตัวเราเยอะมากก็เลยแบบไม่ยังไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแต่ว่าถ้ามาถามหลังจากนี้อาจจะมีเปลี่ยนคำตอบเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นคนเดิมยังเหมือนเดิมภารกิจของเราต้องทำอะไรบ้างหลังจากนี้นะคะก็หลักๆก็จะมีงานด้านเป็นการกุศลด้วยนะคะแล้วก็มีงานออกรายการต่างๆนะคะก็เดี๋ยวติดตามรอชมสัมภาษณ์ได้นะคะช่วงเวลานั้นอาจจะเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนคำตอบได้ถามเรื่องมงกุฎว่าไม่เคยการมาเยือนกันใช่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆต้องขอบคุณทีมไทยด้วยเพราะว่าที่เรานำเอามงกุฎนี้ออกมาได้เพราะว่าเรานำตัวคนดูแลมากับเราเลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนชายถ้าไม่มีคนดูแลจากฝั่งเขามาเขาจะไม่อนุญาตให้ออกมาแล้วครั้งเนี้ยเขาก็มาด้วยเป็นบอดี้การ์ดคือเขาเคยเล่าว่าแบบหลายๆครั้งเขาคิดว่าเขาต้องนอนกอดมงกุฎหลับบนเครื่องเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล็อกเนี่ยไม่ใช่ล็อกแค่อันเดียวล็อกสองชั้นเขาบอกเขาแทบจะล่ามมงกุฎไว้กับตัวเองเพราะว่ามูลค่า17 ล้านมันสูงมากแล้วแบบทางมิกิโมโตะเขาก็กังวลเนาะก็ก่อนมานี่ก็คือมงกุฎทำประกันเรียบร้อยแล้วมงกุฎนี้จะอยู่กับเรากี่วันหรืออยู่ประมาณ5 วันค่ะถึงวันอาทิตย์
ใช่แล้วก็จะนำกลับใช่ก็อาจจะได้เห็นในหลายๆรายการเนาะเห็นว่าจะมีการแห่หรือว่าอะไรด้วยใช่ไหมใช่มีการแห่วันที่อันแต่เนี้ยบินยังไม่ได้รู้ชัดเจนเพิ่งกลับมาแล้วรู้เนาะเพราะว่าเหมือนแฟนๆเรียกร้องมาว่าอยากดูอยากเห็นสักครั้งเพราะว่าสมัยรุ่นพี่2คนมีการแห่เนาะก็จะมีการแห่วันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา 4:30 แถวช่วงสวนลุมถึงงานกาชาดอะค่ะตรงนั้นไปเจอกันได้เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกทีเนาะบินอย่างช่วงนี้พอด้วยชื่อเสียงที่เรามีที่เราได้มานี่จริงๆเรามีแผนอยากจะทำโครงการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมโครงการที่อยากสานต่อใช่ไหมบินจริงๆบินมองว่าการที่บินยืนตรงเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดคือคำพูดแล้วก็กระบอกเสียงบินรู้สึกว่าถ้าง่ายที่สุดเป็นกระบอกเสียงเลยแล้วก็บินตัวบินเนี่ยเป็นเภสัชบินก็จะมีความสนใจในด้านของสุขภาพของคนไทยซึ่งตอนช่วงเวลาที่บินไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นบินก็ได้อะไรหลายๆอย่างในด้านนี้นะเพราะว่าบินอะไปเยี่ยมชมเขาดำน้ำเก็บไข่มุกเนี่ยค่ะไปชมมิกกี้โมโตไอซ์แลนด์แล้วคนที่ดำน้ำอายุ60อัพหมดเลยแต่เขาสามารถดำน้ำเย็นประมาณ10องศาได้บินก็เลยถามเขาว่าเขาทำยังไงซึ่งบินว่ามันน่าสนใจมากว่าการกินการออกกำลังกายมีผลมากๆซึ่งการกินของประเทศญี่ปุ่นต่างจากการกินของไทยเยอะถ้าพูดจริงๆเพราะว่าบินมองว่าการกินของไทยยังอาจจะมีส่วนประกอบที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงหรือว่าน้ำตาลสูงจริงๆอ่ะฝั่งบ้านเขาจะแทบซีเรียสเรื่องแคลอรี่มากซึ่งมันดีมันทำให้อายุเขายืนเราบินก็มองว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทยแล้วบินก็อยากสานต่อโครงการอะไรแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่จะทำให้สุขภาพคนไทยแบบยั่งยืนได้อะไรเงี้ยกับภารกิจที่กองที่ญี่ปุ่นอะค่ะต้องเราอยู่ที่นี่กี่วันเราต้องกลับไปตรงนู้นยังไงภารกิจกองที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาจะทยอยแจ้งเรื่อยๆแต่ว่าภารกิจหลักเนี่ยก็คือจะเป็นมอบมงกุฎให้แบบมิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศต่างๆใช่อันนี้แบบแฟนจากต่างประเทศเขาก็รอเจอเราเหมือนกันก็ดีใจนะคะเหมือนมีโอกาสได้แบบเฮ้ยไปเอ็กซ์โปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปชมไปเยี่ยมประเทศอื่นๆอ่ะดูวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยซึ่งบินว่ามันมีประโยชน์กับตำแหน่งเราเพราะตำแหน่งเรามันอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของชาติอื่นๆด้วยเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงประเทศเราอะไรเงี้ยเผื่อถ้าในอนาคตบินสามารถช่วยได้แล้วที่เป็นสุจกรเหรอคะเราอยากทำอันนี้ถามกันมาเยอะคือบินมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีโอกาสใหม่ซึ่งบินก็สนใจโอกาสด้านนี้เข้ามาซึ่งก็เป็นโอกาสด้านวงการบันเทิงเนาะแล้วก็การกุศลอะไรเงี้ยบินก็สนใจด้านนี้บินก็อยากจะตัดตวงช่วงนี้ว่าเราก็อยากทำสิ่งที่เราเคยอยากทำตอนเด็กๆส่วนเรื่องเภสัชบินมองว่ามันอยู่ในตัวบินอยู่แล้วบินไม่ได้กลัวมันจะหายไปเลยเพราะว่าบินมองว่าในอนาคตบินไม่มีทางทิ้งอาชีพเภสัชกรอยู่แล้วเพราะว่าบินก็มีแผนไว้ว่าในอนาคตถ้าบินแบบอยู่ตัวอายุมากหน่อยอะไรเงี้ยบินก็อยากจะทำเกี่ยวกับเภสัชชุมชนเปิดร้านยาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ดูกันต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นแผนยาวๆแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็โฟกัสกับโอกาสใหม่ที่เข้ามาด้วยมีใครไหนครับพามาหรือยังครับอันนี้ต้องถามผู้จัดการเลยค่ะนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งกลับมาถึงเขาก็เดี๋ยววันนี้ค่ะก็น่าจะมีการคุยกันกับทีมผู้จัดการทีมกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสนใจเข้าวงการอ่ะก็สนใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะชอบดูละครแล้วก็แบบเล่นละครหน้าทีวีต้องถามคุณแม่ชอบดูมากเลยบทที่อยากเล่นบทอะไรจริงๆนะลึกๆเนี่ยชอบบทที่มันไม่ใช่นางเอกชอบบทนางร้ายร้ายเหรอแบบว่ามันระหว่างนะมันดูสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็มองว่าเดี๋ยวทีมงานถ้าเราเหมาะจริงๆทีมงานเขาก็จะต้องเลือกให้เราเองว่าเราเหมาะกับบทนี้ซึ่งบินเปิดรับทุกงานเลยเพราะบินก็เอ้ยตื่นเต้นนะอยากทำอะไรเงี้ยครับขอบคุณแฟนๆชาวไทยโอ้โหใจดีอะไรนะคะอะไรวะอะไรนะอะไรค่ะฝากขอบคุณเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนจริงๆเพราะว่าตอนที่บินอยู่ญี่ปุ่นมันคือการอยู่คนเดียวเราบินรู้สึกว่าสิ่งนึงที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจบินได้นอกจากครอบครัวนอกจากทีมงานอ่ะคือแฟนๆชาวไทยบินเข้าไปอ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วมันเป็นพลังกลับมาเยอะมากแล้วแบบบินไม่เคยเชื่อว่าคอมเมนต์นึงอ่ะมันจะมีอิมแพคกับบินมากขนาดนี้จนกระทั่งบินอยู่คนเดียวแล้วแบบบินได้เห็นมันอิ่มใจแล้วบินไม่กลัวอะไรเลยบินไม่กลัวเลยเพราะว่าบินรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยแล้วข้างหลังเราอ่ะซัพพอร์ตเราเต็มเลยเราต้องกลัวอะไรอ่ะประเทศอื่นเขาก็คือประเทศอื่นเราดีที่สุดของประเทศไทยแล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็เลยเป็นที่มาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจแล้วมันก็ได้มงกุฎมาด้วยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะ